ใกล้จะถึงจุดหมายเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับโครงการ9คนละ9กับการวิ่งของคุณตูนบอดี้สแลมหรืออธิวราคงมาลัยค่ะจากจุดเริ่มต้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสู่เป้าหมายที่กำลังมุ่งหน้าไปก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป้าหมายที่ระบุไว้ก็คือต้องการที่จะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล11แห่งแต่ด้านหนึ่งสำหรับความตั้งใจของคุณตูนแล้วก็คือต้องการที่จะสะท้อนปัญหาระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยค่ะเส้นทางขึ้นเขาช่วงศาลเจ้าพ่อประตูผาอำเภองาวจังหวัดลำปางพื้นที่ที่สูงที่สุดเท่าที่อธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมเคยวิ่งผ่านในโครงการ9คนละ9และไม่ใช่แค่เส้นทางที่วิ่งยากที่สุดเท่านั้นแต่สภาพอากาศที่หนาวเย็นสลับกับลมตลอดทั้งวันยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งตูนและทีมงานทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สบายหรือบาดเจ็บได้แต่ตูนก็วิ่งผ่านเขาลูกนี้และมุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยาได้ตามแผนที่วางไว้ราชการที่ไหนบ้างนะครับที่มาดูศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปางและคนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเคารพนับถือมีเรื่องเล่าสืบมาว่าเจ้าข้อมือเหล็กที่ประจำอยู่ที่ศาลแห่งนี้อดีตเป็นทหารเอกของเจ้าผู้ครองนครลำปางที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูวันนี้ตูนและทีมงานยังวิ่งผ่านอำเภอแม่เมาะพื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ4กลุ่มโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่คือโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังอักเสบและโรคตาอักเสบเขากับกวนมันเป็นนักกิ๊กเราเป็นนักกิ๊กอีเน่ความจริงนั่นที่จะมันจะหายไปอีเน่กลายเป็นนักมันจะมันยังไข้ว่ามันจะมามีการหายในอีเน่เป็นหมักในก้อนถามมันเนยนะมันว่าอยากหายถามมันนะว่าจะใจให้มันหายถามมันน้องนึกว่าจะใจแม่อิดโมเปลี่ยนมันนั่นยังเล่นกีฬาเห็นมันก็มาเล่นไปได้อีนี่การวิ่งของตูนบอดี้สแลมและทีมงานตลอด50วันที่ผ่านมาไม่เพียงแต่บอกเล่าปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยในแต่ละพื้นที่ที่รอการแก้ไขแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและแรงบันดาลใจให้หลายคนได้ลุกขึ้นมาทำประโยชน์เพื่อคนอื่นตามกำลังที่มีวันนี้นับเป็นวันแรกของการปรับแผนให้ตูนวิ่งวันละ 60-70 กิโลเมตรมากกว่าเดิมที่วิ่งวันละประมาณ50กิโลเมตรและขณะนี้ตูนเหลือระยะทางที่ต้องวิ่งให้ถึงปลายทางคืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่25ธันวาคมอีกประมาณ200กิโลเมตรเหลือเวลาวิ่งอีก4วันในจำนวน5วันเนื่องจากจะหยุดพักอีก1วันซึ่งหากตูนทำได้ประมาณนี้วันที่เหลือน่าจะไม่ใช่งานยากสำหรับเขาเพราะเส้นทางที่เหลือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโดยขณะนี้เงินจากการระดมทุนในโครงการ9คนละ9ทะลุเป้าไปอยู่ที่904ล้านบาทแล้วจากที่กำหนดไว้700ล้านบาทเต็มไปด้วยกำลังใจนะคะสำหรับความตั้งใจของคุณตูนและทีมงานค่ะ